ครั้งแรกอิงฟ้าชาร์ลอตต์เล่าแบบไม่ปิดเรื่องบนเตียงพร้อมเผยสถานะของทั้งคู่เป็นแฟนกันหรือไม่เรามาไล่เลียงกันครับต้องบอกว่าเป็นเรื่องราวคู่จิ้นที่ต้องบอกว่าป๊อปที่สุดณเวลานี้ของเมืองไทยเลยก็ว่าได้นะสำหรับคุณอิงฟ้าและคุณชาร์ลอตต์มิสแกรนด์ชื่อดังนั่นเองโดยทั้งคู่เนี่ยได้มีการออกมาเผยเรื่องมุมมองเรื่องบนเตียงหรือว่าเรื่องเซ็กนั่นเองนะฮะโดยมีช่วงหนึ่งเนี่ยพิธีกรเนี่ยก็มีการถามว่ามีความรักเรื่องเซ็กถือเป็นเรื่องสำคัญกับเราหรือไม่ชาร์ลอตต์เนี่ยยืนยันเลยว่าสำคัญ 90% คือมันต้องควบคู่กันไปด้วยแล้วต้องบอกว่าสเปคเนี่ยคือเธอเนี่ยชอบคนที่สูงคือชอบคนที่มองแล้วรู้สึกหน้ามันเขี้ยวตลอดเวลาพร้อมที่จะขย่ำตลอดเวลานั่นเองนะฮะโดยมีช่วงหนึ่งเนี่ยก็มีการถามว่าคิดว่าการมีคู่จิ้นหญิงๆเนี่ยสมมุติเรามีแฟนกับผู้หญิงเนี่ยปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเซ็กจะเกิดขึ้นหรือไม่ซึ่งชาร์ลอตต์เนี่ยก็หัวเราะแล้วก็มีการบอกว่าเพราะว่าถ้าพูดตรงๆมันก็มีตัวช่วยในเรื่องของเซ็กด้วยส่วนอิงฟ้าเนี่ยก็มีการตอบเหมือนกันนะฮะสำหรับเรื่องเซ็กว่าเป็นอย่างไรบ้างโดยอิงฟ้าบอกว่าพี่ไม่ติดเพราะว่าเป็นคนที่ปรับตัวได้กับสถานการณ์ที่เจออาจจะด้วยเหมือนเราคบมาได้หลากหลายเพศแล้วจริงๆและเห็นว่าถ้าเราคบเพศนี้จะเป็นยังไงแต่พี่ไม่ได้ตัดสินคนที่รูปร่างนะหมายถึงว่าไม่ว่าจะเป็นเพศอะไรก็ตามแต่ถ้าวันนี้ฟีลลิ่งเราเป็นแบบนี้มันก็จะเข้าหาแบบนี้ก็เลยไม่ติดถ้าให้คะแนนเซ็กตัวเองก็ให้ 100% เลยนะโอ้โหคุณอิงฟ้านี่มั่นใจต้องบอกว่าให้เซ็กตัวเองเนี่ย 100% ไปเลยและมีการถามกันนะฮะว่าทั้งคู่เนี่ยจะเป็นอย่างไรทิศทางเนี่ยมันจะเป็นยังไงโดยคุณอิงฟ้านี่ก็ตอบชัดเจนกับเรื่องดังกล่าวมากๆนะฮะว่าก็ให้มันเป็นไปเรื่อยๆในแบบนี้คือเราเนี่ยไม่ได้เป็นแฟนกันถ้าเราบอกว่าวันนี้อิงลอตเป็นแฟนกันมันจะตอบง่ายมากกว่าแบบอนาคตอาจจะเลิกกันก็ได้แต่ถ้าสมมุติว่าเราบอกว่าความรู้สึกคือมันไม่มีสถานะเป็นความสัมพันธ์ที่บอกไม่ถูกเหมือนกันเพราะมันเป็นความรู้สึกที่เราเนี่ยรู้สึกกับเขาแค่คนเดียวไม่รู้ว่าจะพูดกับความสัมพันธ์ตรงนี้ยังไงแต่ว่ามันเนี่ยก็มีแต่ความรักและความหวังดีให้แต่บางครั้งเนี่ยมันก็จะมีอะไรที่บั่นทอนจิตใจมากๆเราคิดว่าเกาะของเราเนี่ยมันแข็งแรงแหละบางครั้งเนี่ยมันก็ถูกกัดก่อนไปเหมือนกันเชื่อว่าคนมีคู่จิ้นมันจะมีอยู่2เลเวลที่จะไปต่อดีไหมหรือจะพอแค่นี้ดีเพราะว่าเราแค่กลัวคนผิดหวังเฉยๆนี่ฮะต้องบอกว่าก็หากจะขยายความคำพูดของคุณดิงฟ้าเนี่ยก็บอกว่าก็รักกันก็รักกันนะเป็นห่วงกันแต่มันไม่ใช่แฟนก็เหมือนว่าทำงานร่วมกันก็มีความผูกพันกันแล้วต้องบอกว่าอิงลอตเนี่ยถ้าหากว่าวันใดวันหนึ่งเนี่ยมันเลิกกันคำว่าอิงลอตมันก็จบสิ้นไม่เหมือนกับที่เป็นอยู่ณปัจจุบันนั่นเองและพิธีกรเนี่ยยังมีการถามว่าอิงลอตเนี่ยมีโอกาสเป็นไปได้จริงไหมและกี่เปอร์เซ็นต์โดยคุณชาร์ลอตเนี่ยก็พูดว่าตอนนี้เนี่ยน่าจะแค่60เพราะรู้สึกว่าเป้าหมายในอนาคตของเรา2คนเนี่ยมันต่างกันหลายสิ่งหลายอย่างในการใช้ชีวิตเนี่ยมันต้องมีการปรับและคุยกันมากกว่านี้อาจจะเป็นว่าเรายังไม่เคยมีโอกาสที่จะมาคุยกันจริงๆจังๆหรือว่ามาสารภาพรักกันว่าเราเนี่ยชอบกันจริงๆไหมหรือไม่ส่วนคุณอิงฟ้านี่ก็บอกว่าคือยังไม่ได้มีอะไรแบบว่าเกินเลยกันนะยังได้มีถึงขั้นนั้นยังไม่มีถึงขั้นนั้นแต่จะมีช่วงโมเมนต์ที่เหมือนได้ใกล้กันมากๆโอกาสที่จะเป็นไปได้ก็อยู่ที่อนาคตนั่นเองนะครับก็ต้องบอกว่าชัดเจนสำหรับแฟนคลับที่รอคอยคำตอบว่าหากเป็นอย่างนี้เนี่ยอิงลอตมันจะอยู่ยาวกว่าหากอิงลอตเป็นแฟนกันนั่นเองครับ